างฮีว่างานนี่เคยไปเที่ยวจันทบุรีหรือเปล่าเคยโอ้จันทบุรีครับหาไอ้ฮีนะจ๊ะจ๋ารู้เขาไปบ่อยแต่คุณไม่เคยจำจำอะไรเอาฮีไว้หลังสิอย่าเอาฮีไว้หน้าฝากไว้หน่อยว่างงานเรามาสังสรรค์กันหน่อยฮีคนละร้อยสองร้อยไปพักผ่อนสมองนะฮีเล่นลูกกลมๆที่เขานิยมยกฮีเล่นกันแบบพี่น้องเพียงหากาสองเป็นประจำฮีค่อยๆแทงฮีไม่ต้องออกแรงกระตุกฮีเดี๋ยวมันเกิดสนุกฮีแล้วคุณจะยืนหน้าฮีไอ้นี่ดูใต้เขาโอ้ยคุณร้องไม่รู้เรื่องเลยอ่ะตำพื้นแล้วแหล่ตายสนุกแกต้องแหล่ตายโอ้ถ้าสั่งตายต้องทำนาแบบไอ้ถิงนี่เออปิดน้ำเหลืองต่อคิวอ่ะไอ้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 ลืมตาเดี๋ยวเปลี่ยนวางฮีเวลากูทำไมไม่รับวะไอ้มึงโดนเส้นอะไรของมึงวะเส้นเมาว่างงานสั่งสั้นหน่อยก้นร้อยต้องร้อยอ่ะปากพันบ้างเล่นลูกกลมย่อมหยกย่องเล่นแบบพี่น้องโอ้ยรองยักษ์ที่พ่ายเลยอ่ะเย็บแม่หัวดอเฮ้ยไอเวเด้ยร้องไม่ได้เสียงด่าเขาเลยเป็นยังไงภาคไหนชนะคือคนเราไม่ต้องมีความสามารถจะไม่มีชนะสักภาคหนึ่งยังไงฮะผมอยากจะถามว่าคุณเป็นคนภาคกลางรู้หมดการบ้านการเมืองรู้ไหมอ่านข่าวทุกวันดูทีวีทุกคืนใครเป็นนายกชวนหลีกภัยรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยชวลิตยงใจยุทธรัฐมนตรีกระทรวงการคลังทาลินทะนี่อย่าพูดคุณทาลินนิมันเห็นอินนามสกุลเรียกยากได้เอ่ยชื่อเพลงประจำกรมกองที่ได้ได้เลยครับกระทรวงการคลังเพลงอะไรสาลาเองออีน้องเอิญมีอำนาจเหลือเกินเงินเอ่ยเงินตรากรมศาสนาเกิดมาเป็นคนไทยน้องเอ่ยจำไว้มันทำบุญใส่บาตรวันโกนวันพระจะได้ขาดเวลาอย่างเพลงบอกกรมทางเนี่ยเราชาวนาอยู่กับไฟพอเสร็จงานไทยเราขี่ผู้ไฟเข้าบ้านอะไรมึงจะเอาควายมาทำทางเหรอไม่เป็นไม่ต้องเข้ามาดูเขานี่มีอะไรค่อยๆพวกกันไม่เป็นแล้วเสือเข้ามาจำไว้สิดูเขาพอเขาบอกกลมทางแล้วเสือกร้องเพลงอะไรไม่รู้ก็ร้องเลยเอาสิเอาฉันสู้ทางทางสร้างทางทำไมก็เนื่องจากใครก็ใครเป็นแรงผลักดันเนี่ยประสีที่คนอื่นได้ร้องมั่งแหมมันจะได้กรมป่าไม้ป่าเหนือเมื่อหน้าดอกไม้บานลมฝนบนฟ้าผ่านฟ้ามองดังมานน้ำตากรมไปรษณีย์ฉันเขียนจดหมายไปหลายฉบับเจ็ดบับแปดบับได้รับหรือเปล่าคนดีเก้าบับสิบบับสิบเอ็ดบับสองบับ
ได้รับหรือเปล่าคนดี13บับ14บับ15บับ16บับเอาละได้อีนั่นเขาอ่านไม่ไหวแล้วกรมประมงเราชาวนาอยู่กับควายพอเสร็จงานไทยเราขี่ฟูกควายเข้าบ้านอะไรวะไม่รู้เขามาทำอะไรกับเขาเรากรมประมงดูเขาเฮ้ยดูไว้ดูไว้เป็นตัวอย่างสิดูไว้ดูไว้เพลงอะไรอ่ะกรมประมงเออไม่เกี่ยวเลยกับควายเราไอ้หนุ่มตั้งเกลเลหาปลาล่องลอยนาวากรมอุตุแงดูเมฆบนบนฟ้าคลึกดำคล้ำมาท้องฟ้าก็มืดมัวมนกรมการแพทย์เราชาวจำไว้ของมึงอะกรมปศุสัตว์ไม่เคยจำคุณหมอคะหนูนอนไม่ค่อยจะหลับกระสายกระสับกรมราชทัณฑ์ไรมึงจับมึงจับโอ้ยผมไม่เคยติดคุกครับช่วยไม่ได้มึงจับได้อะคุณทองเบียร์คุณมาติดเลยอะไรคุณทำไมเอาความเลวร้ายมาโยนใส่คนอื่นน้องอะไรก็ไม่กระทันคุณเคยติดเสียใจหุ่นอย่างโดโดไม่เคยติดคุกครับโอ้ยถ้ายังมึงโดโด้กูก็สอนรามแล้ววะโอ้โหไอ้เทพทำไมถ้าหน้าอย่างมึงสอนรามกูก็พิษทองเจือแล้ววะคุณสีบานไม่มีใครละคุณมาติดเลยมาลองเกิดมาไม่เคยทำความผิดโทษทีคนอย่างบดินทร์ดุ๊กไม่เคยถูกจับบดินทร์ดุ๊กใส่เสื้อแบบนี้เหรอติดไปเลยอันนั้นบุญน่ะเคยทรงตะเข่าพัดเว้ยมีทางเดียวปีเตอร์ก๋อยโอเคติดแค่วันเดียวคดีอะไรจ๊ะคดีเตะไอ้คนส่งข้าวผัดทินนี้หรือชื่อแดนพลชนท่านสถานแหล่งคนเด่นคนที่ดินรนสิ้นหนทางกองทัพบกทัพบกปกป้องคุ้มของโยธาบางขุดดินบางหาปลาบางรักเสือผ้าเอาไปขายแต่นั้นเฮ้ยขอบคุณสารวัตรมากครับกองทัพเรือแม่สาวแก้มเรือทหารเรือมาแล้วอย่าหนีพี่แก้วไปเลยแม่แก้วสาลิกาโอ้แม่แก้วสาลิกาเรารักกันมานานตั้งแต่บ้านกองทัพอากาศเราชาวนามึงอยากควายขึ้นเครื่องบินเหรอฮะกรมปศุสัตว์ซ้อมก่อนกรมปศุสัตว์เราชาวนากองทัพอากาศ Far is the eye sky is blue the land สยามใครรู้ใครรานอินโพสิเบิลเดี๋ยวมึงขึ้นต้นว่าไงนะมองส่งสายตา Far is the eyes ขอบฟ้าสีขาว Sky is blue แผ่นดินสยาม The land สยามใครรู้ใครรำแล้วเป็นไม่ได้ใครรู้ใครรำอินโพสิเบิลหาแดกไม่ทันเพื่อนกองทัพงูเห่ากองทัพงูเห่าเรามาช่วยกันกองทัพงูเห่าเรามาช่วยกันฉาบเนี้ยก่อแน่นทนทานแข็งปึกสุดหวบกูนึกแล้วมึงต้องมาล้าวฉานทำอะไรก็ไม่ได้ดีสักอย่าง
เสียไปหมดใช้ได้ใช้คืออะไรครับซื้อเลี้ยงคือรู้จักบริษัทนิติทัศน์ไหมนิติทัศน์ครับอ๋อที่รับซื้อของเก่าก็เอาผมผิดตรงไหนอ่ะผิดตรงไหนนิติทัศน์เทปก็เทปเก่าๆเพลงเก่าๆอมตะนี่เขามาอัดใหม่หมดใช่ผมจะพูดถึงเรื่องของนิตินานามนิตินามเขาออก789 789เพลงสุรพลเด็ก789กับ456นี่อันไหนใหญ่กว่าฮะ789ครับเอ้ยยังไงก็แพ้ตองนะอะไรมันป๊อกเด้งอามายมุกอีกอะไรอะไรป๊อกเด้งมีแม็กนันทิงเอ็ดเหรอผมมีตองมาก่อนคือผมจะบอกให้แขกถ้ามึงมีเกียร์เขาบอกอยากฟังของนิตินามชุดเจ็ดน้ำตาจ่าโทใครร้องได้ท่านที่มาชมที่เมดิคิงนี่รับรางวัลไปเลยหรือว่ารับรางวัลจากคุณปีเตอร์ก๋อยก็ได้พันหนึ่งโอ้โหสิ้นสุดกันทีไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนเท่านี้ก็สาแก่ใจซาบซึ้งสวมในอกเราแล้วใครร้องชุด9ได้โอ้ดำเนินได้รับรางวัลจากเสริมเวท 1,000 โอ้ดำเนินสิ้นสุดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนปีตะก้อยสวยเลยจะเอารางวัล 1,000 บาทปีตะก้อยให้มันสวยเลยสิ้นสุดเดี๋ยวก่อนแจ๊ดาเต้เดี๋ยวก่อนสวยเดี๋ยวก่อนคุณปีตะก้อยกับคุณเสริมเวทรักผู้ชมอยู่ทางบ้านเขาก็บอกว่าทำไมอยากฟังเพลงพร้อมกันเพราะขอแล้วอ๋อคราวนี้เรามีทางเดียวคือเขาขอเราก็ต้องร้องให้ฟังอ่ะก็ธรรมดาร้องพร้อมกันนะว่าคนละเพลงอ้าวแล้วมันมาอยากพร้อมกันไม่รู้ใครจบเพลงก่อนคนนั้นรับรางวัลสมมติว่าพี่มาถึงแล้วซ้อมไวพัมพัมพัมจบรับรางวัลไปเลยโอเคงั้นผมร้องดำเนินจ๋าคุณสุรพลสุบัติเจริญน้ำตาจัดโทตุ๊ดตี้วันเดือนปีเฮ้ยไม่ใช่ดูหมอจะไปดูให้ใช่วันทูทีอย่าดูเขาสิทำไมล่ะเขาไม่เข้าใจก็อธิบายสิหนูรู้ไหมแฟนหนูรู้ไหมน้ำตาจ้าฟังดำเนินจากครับคุณที่รักที่ชมอยู่ที่เมริคิงแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านสิ้นสุดกันทีโอ้ดำนานไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนสวยเหลือการดำเนินของพี่เท่านี้ก็สาแก่ใจในโลกนี้ทราบซึ้งสวงในอกเราพี่ขอรักเธอคนเดียวไม่ลืมโบราณท่านว่าบรรดาช้างสารงูเห่าโอ้งูเห่าโอ้ดำเนินพ่อมีโอ้งูเห่าเหรอไปไหนเปรตเอ้ยจะไปไหนมานี่โอ้อุตส่าห์ตั้งใจเชียร์อยู่แล้วเชียร์รู้ก็มีเหรอโอ้งูเห่าไอ้เวนก็มันเลื้อยเข้ามาในบ้านผมอ่ะมันก็ดูให้ดีๆสิไปใจวอกแวกเขวงไปเขวงมางูเห่ามันก็โผล่สิขอโทษตั้งใจวันหลังร้องเพลงก็ตั้งใจครับแสดงว่าไอ้บ้านนี้ไม่มีความหนักแน่นเออใช่ไม่ได้แล้วไปแข่งกับเขาทำไมเออครับทำไมเวนแท้ๆเลยมันพอดีมันจะกัดผมอ่ะผมก็ร้องให้คนช่วยไว้ก่อนสินิกนี่นานพ่องพี่โอ้งูเห่าเออไม่เรื่องเลยชุดเจ็ดแล้วชุดเจ็ดแล้วชุดเจ็ดแล้วนิติทัศน์แล้วเมื่อไหร่มึงจะรู้เรื่องฮะอะไรก็มึงตั้งใจดีๆดิงูเห่าจะได้ไม่โผล่ออกมาแก้ตัวให้หน่อยสิโอเคทำไมไอ้นั่นเขาเป็นอะไรเขาไส้เดือนถูกขี้เท่าฮะมาดผู้ที่ชนะสิบทิศใครชนะผมครับมึงเหลือชนะเอากระแมนสักตัวยังยังมองไหนวะนี่ดูเด็กเสริมเวทฮะรู้จักชาตรีศรีชนไหมเอ้าโมหูจักจังไหนตายไปแล้วฮู้เออนี่ละกูจะแก้ตัวแทนมันเองฟังสุรพลสมบัติเจริญน้ำตาจะโทภาคสองฟังชาตรีศรีชนวอนแฟนเพลงภาคแรกยังกว่าสิมาเปิดงูเห่ามาเลยไปเลย
ตั้งใจดีๆดูตัวอย่างนี่สิ้นสุดกันทีไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนคุณคงลืมผมก่อนหวนย้อนเมื่อตอนหนล่างเท่านี้ก็สาแก่ใจทราบซึ้งท่วงในอกเราเคยร้องเพลงให้ฟังเมื่อครั้งที่เคยพบกันโบราณท่านว่าบรรดาช้างสารงูเห่าจำงูเห่าได้ไหมกูจะเดินมาบอกมึงจะมาบอกใครบอกมึงว่าให้มึงช่วยแก้หน้าให้กูทีว่าไงนะให้มึงช่วยแก้หน้าให้กูทีให้กูแก้หน้าเออให้เวนทำไมอ่ะหน้ากูเองแก้ไม่ได้เลยยังปวดหัวอยู่นี่เลยมาโทรไปวอกแวกทำไมไอ้นี่มายืนข้างๆเลยไปเสียกำลังด้วยพายพวกแพ้ดูตัวอย่างอย่าไปวอกแวกอย่าไปพะวงถึงฝ่ายตรงข้ามโอ้โหมันเป็นยังไงโอ้โหท่าส้นตีนแรงมันมาด้วงมะพร้าวมาดมาดเว้ยมาดพูดชนะยังอยากพูดคุณอย่าเพิ่งดีใจครับอะไรคุณอย่าเพิ่งดีใจดูตกลงได้นะฮะเต็มที่ไปเลยนะเต็มที่เลยใช่ไหมไม่ต้องห่วงสบายใจได้คุณร้องของใครสุรพลสมบัติเจริญน้ำตาจัดโทยึดเพลงเก่าถูกต้องทีเดียวเชียวแหละนะจะบอกให้บอกใครบอกกูนี่นะบอกใครบอกตัวเองรู้เรื่องหรอวะสุรพลสมบัติเจริญจ้าจ้าพบกับผมครับคุณใครอลิสมันพงเหลืองหลองครับผมแนวลูกทุ่งนะคุณไม่เกี่ยวครับนี่แฟนผมมานั่งเชียร์อยู่ฮะจริงหรือเปล่าแน่นอนเลยมีหน้าตาชำสิงตาน้อยลงแต่ข้างล่างสิงตาน้อยสิงตาพ่อมึงนะชำเลียงมองชำเลียงมันแปลว่าไงก็สิงตาน้อยนั่นแหละโอเคพบกับผมกี่ครับอินโทรผมสิคุณดนตรีอะไรวะอะไรวะให้มันเอาเปรียบดีกว่าหลอกกันพอหรือยังเกือบจะฟังใจกันทั้งเป็นโอ้เยี่ยมเสร็จเสร็จแล้วสิ้นสุดกันทีไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนเธอทำไมเห็นว่าเธอมีเขาสำคัญก็สาแก่ใจทราบซึ้งสวงในอกเราแล้วก็ยังถามว่าใจอีกนั้นเป็นไงโบราณท่านว่าบรรดาช้างสารงูเห่าปล่อยงูเห่าหายไปทำไมวะปล่อยทำไมงูเห่าฮะมันมาไว้ในบ้านกูจ้างมาไหนวะน่ะมึงนอนพยายามให้หูไวตาไวแล้วมันปล่อยมาได้เกิดงูมากัดมึงจะว่าไงก็มันพยายามแล้วอ่ะเถียงอีกพูดเรื่องเถียงตีแล้วเจ็บนะเจ็บก็ตีสิเจ็บนะเปียอ่ะนี่ชอบรักไก่เหรอไปยิงกันโดนอะไรวะก็มันพลาดไปแล้วนี่วะเถียงทำไมอยู่เฉยสิก็กูเจ็บนะเนี่ยเจ็บก็ตีสิมึงตีทีดิอ่ะอีกทีดิฮ่าเหรอฮะไอ้เปียเจ็บนะพอเจ็บตีให้แน่จริงหรือเปล่าจริงอีกทีดิฮ่าเหรอไอ้สัตว์ยุขึ้นซะด้วยเอ้ามึงทำไมไม่สู้ล่ะกูสู้คนกูก็ตายหาไปนานแล้วดิไม่น่าเลยตัวเองไม่ช่วยเขาเลยร้องเพลงกันดูมั่งสิอย่าไปวอกแวกกับมันกำลังพางูมายังเถียงขอบมาดไปยิ่งกว่าไส้เดือนแล้วขอโทษปวดทั้งขี้อะฮะวางมาดไม่ถูกแล้วครับคุณอ๋อนี่วางมากแต่โอ้จับจริงโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนี่ถามไม่จริงงูปล่อยไปหมดหรือยังปล่อยไปกี่ตัวแล้ว3ตัวแสดงว่าหมดแล้วสินี่เป็นกระสอบอ่
ไรจะพกมาเยอะขนาดนั้นเลยอาหารปลาของปลามาเป็นกระสอบมีเยอะเป็นกระสอบจ้าจ้าเอาอย่างนี้ได้ไหมอะไรงูที่เหลือทั้งหมดมึงปล่อยมาเจอกับกูหน่อยผมน้ำตาจ่าโทสุรพลสมบัติเจริญพบกับผมติ๊กชิโร่ครับปล่อยมาเลยงูมึงอ่ะของผมเพลงช้ามีกี่ตัวมึงปล่อยมาเพลงช้าเร็วไม่เกี่ยวมากเยี่ยมติ๊กชิโร่ไปเปิดทำการแสดงคอนเสิร์ตที่ไหนต้องมีแดนเซอร์พร้อมยังไม่ได้สั่งยืนเขย่าขาเฉยๆยังไม่ต้องเต้นสิ้นสู่กันทีโอ้ชีวิตที่ชะไหนโอ้โหติ๊กมาไหนบอกว่าติ๊กซีโร่ไงติ๊กอัดแล้วเว้ยอัดแล้วแต่ยังไม่ออกอะไรวะยังไม่วางแผงไม่ว่าชะนี้ชะไหนเอ้าใครเนาะใครก็ลิขิตโอ้โหแม่งโคตรมันเลยติ๊กเท่านี้แล้วก็สาแก่ใจปากกาสิทองชีวังไปแล้ว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 ทราบถึงแล้วส่งหน้าให้เราเอ้าหรือของพระพรหมเจ้าแม่งโคตรมันเลยโอ้โบราณท่านว่าเอาบ้างกำเนิดเกิดมามันไม่ติดกระดาละช่างสาหัสงูเห่าด้วยอ่านที่สงใจประเสริฐชนะแล้วลูกไก่ไปเกิดเป็นงูเห่าลูกไก่บ้านพ่องไอ้เวนมึงอายเขาไหมฮะบัดซบอย่างน้อยๆอายน้ากูมั่งไหนอะเขามานั่งดูอยู่นั่นอ๋อคนอ้วนคนอ้วนคนอ้วนมีเหยียบกระไดบ้านพ่อมึงหักเออคนอ้วนน้านั่งตามสบายแล้วมันยังหายหลังไหมล่ะน้าก็ชวนกลับพร้อมกันเขาเอาสำล้อมาโอ้สำล้อก็ยางแบนอ้วนระหว่างแกกับกูไปเรียกสำล้อสำล้อวิ่งเลนกว่าแล้วโบกมือเลยทำไมไม่รับเราจะไปส่งกะไม่กระแตกตั้งใจแล้วว่าชนะมันห่วงเต้นมากอะสิอ้วนเตะเปรตตัดปาดโอเคอะไรคุณเอาใครผมสุรพลสมบัติเจริญน้ำตาจัดโทผมไทยเดิมอายุยังไปไกลๆแล้วนะไทยเดิมกูดัดแปลงได้แล้วกันนะอ่ะงูเห่ามีกี่ตัวปล่อยมาดนตรีสิ้นสู่กันทีไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนไม่ต้องมายุ่งนะเรื่องข้าไม่ต้องมายุ่งมายุ่งมายุ่งไอ้เพื่อนมาบอกว่าหาว่าเราช่วยบอกว่าใช่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 อ่ะปล่อยมางูเห่าปล่อยมาเท่านี้แล้วก็สาแก่ใจทราบสึกและส่วงในของเราเรื่องมากซึ่งว่าไม่ดีก็เรียกไม่ได้ก็บอกว่าจะอึม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 พ่ออึมแม่มึงเนี่ยปล่อยมังูเห่าอ่ะโบราณท่านว่าบรรดาละช่างสารงูเห่าเอางูเห่าไปอึมอึมเลยนะเอาอึมงูเห่าเอาแพ้มันเอางูเห่าไปอึมอึมแพ้เลยแพ้เลยแพ้แล้วโดนทำโทษจะแน่ซะไหนมาแพ้คนอ้วนนี่เองรู้อย่างนี้มาตั้งแต่แรกก็ดีแล้วใช่ได้คุณเทพเล่นอะไรก็เกรงอกเกรงใจกันบ้างสิทำไมเพื่อนฝูงกันอยู่คณะเดียวกันไปเล่นอะไรรุนแรงผลมานี่ดิทำไมวะเนี่ยเล่นกันเบาๆเนี่ยมีอะไรก็ตีอันนี้มันตีเบาๆก็ดังแล้วเนี่ยเห็นป่ะคนเราเนี่ยกลมหลังเนี่ยตีกลมๆสิเงี้ยเนี่ยงี้ก็ดังนะไอ้หาไม่ใช่ไปเจ็บไหมเล่นไม่เป็นเล่นถูกป่ะถูกไหมมันดังนะเมื่อกี้ว้ายเมื่อกี้มันดังผมไม่แรงขนาดนั้นหรอกการตีเนี่ยตีหัวเนี่ยมันเป็นจุดศูนย์รวมใช่บางคนนี่อย่างนี้นี่แล้วไปตีเขาเนี่ยเขาเปิดร้านอาหารเขาต้องมาเช็คบัญชีทุกวันใช่ใช่นายพลลาดอีสานนี่คลองสองไปกินมาแล้วเป็ดเน่ากินผักไม่ปรุงอร่อยอร่อยสิอร่อยสินี่ส่วนประสาทต้องใช้มันสมองจริงเย็นต้องมาคิดบัญชีที่ร้านกลางวันเรียนหนังสืออีกถ้าเกิดกระทบกระเทือนส่วนประสาทก็ไปแล้วก็เดือดร้อนแล้วยังไงการวิธีการตีไอ้นี่ก็เจ็บอาถรรพ์มาจริงจริงแกสาธิตให้ดูจำไว้เป็นตัวอย่างพวกคุณนี่ใบเดียวใบเดียวสองใบประกบใบเดียวพอใบเดียวพอฮะใบเดียวพอมันจะเริ่มตึงนึงตึงนึงแล้วก้มหัวลงอย่าไปตีหัวอย่าไปตีหลังมันเจ็บเอาจังตีหัวเป็นไงมันสมองจะประสาทจะเสียแล้วตีด้านข้างเจ็บเจ็บเจ็บโอ้เจ็บเสียถ้าตีต้องตีอย่างนี้ก้มหัวลงฮะนี่ค่อยชั่วบ้านกูยังอยู่ทางเก่าอยู่ป่าวะใช่ได้ใครเต้นถูกเต้นเต้นไม่มีมั้งโอ้โหอะไรนิ้วกิ้งนิ้วกิ้งอะไรฟังแมมโบเช่เช่เช่บ
ดูลีลาล่าเริงลมใครมีความทุกข์ระทมปล่อยอารมณ์แล้วฟังเพลงสิทันฮาเฮฮาชาชาชาเพลงจะพาจิตเบิกบานเจ๊เจ๊เจ๊เอ้ไม่ไรเจ๊อย่าทำสิอ๋อนี่แสดงที่มึงทำนะเจ๊ก็ทำแล้วมึงเหรอเจ๊ก็นั่งเงี้ยแสดงว่ากำลังเรียกคู่อ่ะสิฟังแมมโบชาชาชาดูลีลาล่าเรื่องลมใครมีความทุกข์ระทมปล่อยอารมณ์แล้วฟังเพลงสิทันอาเอฮาชาชาชาไข่ข้อเริ่มหมดแล้วจะไปซื้อคอนโดให้ใครเขาอีกล่ะฟังแมมโบชาชาชาดูลีลาล่าเรื่องลมใครมีความทุกข์ระทมปล่อยอารมณ์แล้วฟังเพลงสิทันไอ้ฮาชาจะโทรไปแล้วอีแรงอีแรงบินไปแล้วโอ้ยแล้วกันใครวะพี่ฟ้าเอ้ยยายเป็นอะไรฮะเฮ้ยแมมโบไปไหนวะฮะแมมโบอ่ะอย่างมึงเต้นเพลงช้าๆเนี่ยเพราะพี่ฟ้าเอ้ยแสนงามเหตุฉะไหนน้องงามจงงามดังปอบพี่ฟ้าอยู่หนใดจงรีบมาโอ้โหเป็นไงใช่ได้ใช่ได้เอ๊ะถอยไปโชว์ใหญ่เชียวคัดไปทำไมฮะเราจะคัดเพราะว่าทาง ST Video ทำไมฮะจัดแข่งขันเต้นรำโอ้ดีๆประสบการณ์ใหม่แบบว่าหาของใหม่ๆมาดีจะให้ทดสอบว่าท่านต้องหาคู่เต้นรำสมัครได้ที่ ST อ๋ออย่างสาธิตนะฮะอย่างทำไมเต้นรำอย่างหนุ่มๆสาวๆเนี่ยทะลักกันใหม่ๆถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวไหนขับหรือไปเต้นรำกันจังหวะที่ชอบที่สุดคือจังหวะสโลว์ซบเอ๊ะทำไมหนุ่มสาวถึงชอบจังหวะสโลว์เนื้อแนบเนื้อแก้มชนแก้มให้ใจลดต้นคอพืดผาดพืดผาดโอ้แล้วไม่ได้อาบน้ำมา4วันนะโอ้โหขี้ใครไถก็เมือกไปหมดกลิ่นฟุ้งเชียวแต่ว่าคู่เต้นผู้หญิงของท่านเป็นคู่เต้นที่ปากเหม็นที่สุดท่านจะทำยังไงผู้หญิงปากเหม็นครับเอ๊ะจะสาธิตยังไงฮะสีบานเป็นผู้หญิงที่ปากเหม็นที่สุดอ๋อผู้หญิงปากเหม็นแล้วผู้ชายจอมเป็นผู้ชายพี่จอนแล้วใครร้องฮะเขาฮะเขาหรือเขาเขาร้องร้อยโอ้ร้องเองร้องเองร้องให้แก่ท่านนี่มาเที่ยวที่เมดิคิงแห่งนี้ครับผมพาสาวๆมาเลี้ยงซื้อของให้ซื้ออะไรให้เพราะรักเขาเขามีความรักให้กันออกค่าอาหารออกอะไรให้ทุกอย่างถ้าสมหวังเราก็ดีใจด้วยครับผมถ้าพลาดหวังก็อย่าไปคิดอะไรมากคิดว่าทุนเราน้อยเงินสู้เขาไม่ได้แต่เรามีความรักที่บริสุทธิ์ต่อเธอคิดจะหลอกลวงเราธรรมชาติจะลงโทษเธอเองสมน้ำหน้าพวกเธอน้ำมันไหลไปทีน้อยน้ำมันย้อยไปทีหยดจะไหลมากไหลน้อยไหลบ่อยๆมันก็หมดครับผู้หญิงเขาจะรู้ผู้ชายมีค่าแต่เมื่อน้ำตาเขาหยดนี่ผู้หญิงเนี่ยร้อยทั้งร้อยขี้มักเอาใจตัวเองเอาใจตัวเองยังไงคิดว่าตัวเองเสวยเลิศเลอพอผู้ชายมาติดปั๊บทำอะไรก็ต้องให้ได้อย่างใจทุกอย่างจะเอาอะไรก็ต้องหาซื้อให้แต่ไม่รู้ว่าผู้ชายเขาปวดหัวขนาดไหนไหนจะค่าเทอมไหนจะลูกจะเข้าโรงเรียนปวดหัวต้องมาลำบากว่าอีนี่โอ้ยคนอย่างนั้นเขาไม่คราวนี้ผู้ชายเราไม่ใช่สไปใช่ไหมพี่จะได้สดใสซาบซ่าเชียบผู้ชายไม่ได้แป๊บซี่จะได้ดีที่สุดผู้ชายไม่ใช่เมรี่คิงจะมีทุกสิ่งที่เธอต้องการฟังเพลงโยมบาลเจ้าขาครับอ้าวมันไม่เกี่ยวกันนะคุณเพลงนี้ให้หนุ่มๆฟังไว้ที่ว่าสาวๆเขาไม่รักเราแต่เราทำดีทุกอย่างแล้วสาวๆเขาไม่รักฟังเพลงนี้แล้วจะรู้ว่าเขารักเราหรือรักเงินเราจ้าจ้ารูปรอกับคนมีตังเขารักกับเบอร์เจ๊แกจะเข้าเที่ยวอ่ะเดี๋ยวมาเร็วนะพาลูกชายไปชิงช่องห้องน้ำไม่เราเป็นคนที่เห็นใจว่าเขาไปไหนเราต้องรอให้เขาออกมาก่อนโอ้ยเจ๊ต้องให้รอเปล่าไม่ต้องรอหรอกเจ๊เขาโถเยี่ยวใส่ถุงก็ได้มีคนเห็นหรอกเจ๊เขาเยี่ยวยาวเยี่ยวนานไม่มีอ้างว่าผู้หญิงผู้ชายขายเยี่ยวไก่กันอ่ะโอ้ยก็ผู้ชายแล้วนอกไก่ก็รู้ๆกันอยู่ทำไมนะผู้ชายเรานี่แหละผู้หญิงเยี่ยวไก่จะไปเยี่ยวไก่ยังไงอ้าวไม่เคยไปกระถินเหรอไปกระถินไปไงรถจอดปั๊บผู้ชายเยี่ยวข้างรถผู้หญิงวิ่งนู่นเออใครจะมายืนเยี่ยวข้างรถนั่นแน่เจ๊วนขำนะเวลาขำอย่าทำอย่างนี้สิยังไงโอ้ยคนอ้วนเขาเชียร์คนอ้วนดีเหมือนกันนะเพลงนี้พิเศษสุดสำหรับสุภาพสตรีที่หนีผัวมาเที่ยวนะครับแสดงว่าตัวเองใช่ไหมมีเยอะอ
ะต้องหล่อรวยเราขอพักตอนนี้ไว้ก่อนความสุขของท่านคืองานของพวกเราครับผมวีโอตลกแนวหน้าตลกดังๆต้องชัดคมเสียงใสต้อง STVO ในนี้แจ๋วเลยศูนย์การค้าที่รวมสรรพสิ่งไว้ทุกอย่างมาที่นี่เหมือนเดินทั่วประเทศไทยที่ไหนเมลี่คิงรังสิตทุกสาขาทุกสาขาเขามีความสุขมากรอสักครู่เดี๋ยวพบกับชูศรีเชิญยิ้มแล้วก็พวกเราต่ออีกเรื่องสวัสดีครับสวัสดีครับ